สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2468 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปของวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2567หรือ2024นั่นเองถ้าใครไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปนะคะกิ่งฟ้าแนะนำให้สกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเริ่มทำนายดวงได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากฟังต่อฟังได้เลยนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าจะมีการชี้แจงทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะก็อย่างเช่นเดิมนะคะการทำนายคลิปตรงนี้เนี่ยเป็น general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นทุกท่านดูตรงนี้ดูให้เกิดสติดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าฉะนั้นตรงนี้ไม่สามารถตรงได้กับทุกท่าน 100% อยู่แล้วนะคะขอให้ทุกท่านดูมารับพลังงานกำลังใจหรือว่ามารับคำเตือนต่างๆถ้าพี่ไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรกิ่งฟ้าก็จะสื่อสารผ่านไพ่ไปให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็รอบนี้พิเศษนิดนึงต้อนรับการกลับมาของพี่ลัคกี้ชาร์มสโตนปกติแล้วพี่ลัคกี้ชาร์มสโตนเนี่ยทุกท่านจะเห็นในคลิปพิอาคาเพกัสStone, ที่จะมีเป็นกองพิหินแล้วก็จะมีหัวข้อต่างๆที่เรียกว่าเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้กิ่งฟ้าจะแปะ playlist เอาไว้ใต้ description สามารถไปคลิกดูกันได้ในหัวข้อต่างๆตามใจชอบเลยนะคะแต่รอบนี้ก็พิเศษในการต้อนรับกลับมาเนื่องจากกิ่งฟ้านำไปสวดมนต์ไปรับพลังงานดีๆต่างๆนะคะนำกลับมาใช้อีกรอบนึงตอนนี้พลังงานเต็มเปี่ยมมากๆก็เลยพิเศษมากๆในการนำมาใช้ในคลิปดวงรายเดือนนั่นเองจะทำนายช่วงประมาณท้ายคลิปนะคะในการใช้พี่ Lucky Charm Stone ให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะคะถ้าใครอยากจะปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้าใน YouTube มีเซตติ้งนะคะเรียกว่าเป็นวฟันเฟืองด้านมุมขวาบนนะคะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าใครโอเคกับการพูด normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนใดๆแต่ถ้าบางคนอยากฟังเร็วขึ้นก็ปรับให้เร็วขึ้นถ้าใครอยากฟังช้าลงก็กดปรับให้ช้าลงนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้าได้ตามใจชอบนะคะถ้าใครยังไม่ทราบ YouTube จะมีปุ่มตรงจุดนี้ให้นะคะก็สามารถไปปรับกันได้เลยนะคะหรือไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นก็ได้นะคะอ่ะก็เพื่อไม่การเสียเวลานะคะตอนนี้กิ่งฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนมิถุนายน2567นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะราศีพิจิก decisionEnergetic movement. King of Swords. The Devil. The Strength. The Hangman.Two of Swords, Justice, Page of Pentacles, King of Pentacles, Two of Wands, Seven of Swords, Three of Swords, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Ace of Cups.พลังงานชาวราศีพิจิกนะคะเดือนมิถุนายนคุณน่าจะมีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจเยอะหรือมีเรื่องที่ต้องวิ่งเต้นเยอะเหมือนกันบางท่านอาจจะแปลว่างานวิ่งเข้าชนเยอะมากหรือมีเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานหรือเรื่องการเรียนที่ต้องจัดการเยอะก็ได้แต่คุณเหมือนสู้ไม่ถอยอ่ะเป็นพลังงานของการที่เราแบบเป็นเลือดนักสู้ไฟเตอร์มากสู้ไม่ถอยเลยแล้วก็ถ้าใครที่เป็นอาชีพที่ต้องแบบแนววิชาการให้ความรู้ครูบาอาจารย์นะคะหรือเป็นอาชีพที่ต้องไม่อยู่ติดกับที่หรือต้องทำงานหลากหลายอย่างในหนึ่งอาชีพเป็นพวกมัลติทาสกิ้งหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าทำอาชีพที่เกี่ยวกับพวกสื่อออนไลน์สื่อต่างประเทศหรืออะไรที่เป็นของแนวของกิเลสอะกิเลสอย่างเช่นของกินของบริโภคตามแฟชั่นอะไรพวกนี้ต่างๆนะคะของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีเป็นพิเศษราศีพิจิกบางท่านอาจจะมีโอกาสได้กลับไปทำอะไรเดิมๆที่เราเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วหรือเป็นสิ่งที่เราอาจจะที่ผ่านมาเราแบบเราทำได้มันเป็นเหมือนมันเป็นแบบสิ่งที่เหมือนเรา born to be แต่อยู่ดีเราก็หยุดทำตอนนี้กลับมาทำสิ่งเดิมก็ได้หรืออาจจะต้องย้อนกลับไปทำอะไรที่เดิมๆเก่าๆหรือมีอะไรเดิมเก่าๆที่เราต้องกลับมาปัดฝุ่นกลับมาทำใหม่อีกรอบนะคะกลับมาทำให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะแล้วก็รวมถึงคุณเองนะคะมีโอกาสที่จะ
มีโอกาสใหม่ๆอ่ะที่จะเกิดขึ้นหรือมีคนมอบโอกาสดีๆให้กับคุณแล้วเราต้องรีบคว้าโอกาสตรงนั้นเอาไว้นะคะพลังงานขึ้นการก้าวกระโดดการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่การสื่อสารทุกชนิดจะค่อนข้างดีแต่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เป็นในเชิงคำว่าเปลี่ยนที่แบบเปลี่ยนตัวเราเองอะค่ะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าอยากได้ตังค์มากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะมีจุดมุ่งหมายว่าเฮ้ยฉันอยากมีตังค์มากขึ้นกว่าเดิมฉันอาจจะต้องทำงานเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือว่าอาจจะต้องขยายกิจการหรือทำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าหรือว่าฉันอยากจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยฉะนั้นเหมือนมันมีการปรับเปลี่ยนคือเหมือนเราอยากจะเปลี่ยนตัวเราเองเพื่ออะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของเราที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านอาจจะต้องมีการสอนมีการพูดมีการกล่าวหรือว่าอาจจะมีการช่วยเหลือคนอื่นจากคำพูดของเราหรือบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีจริงๆการทำบุญอีกรูปแบบที่กิ่งฟ้าเคยพูดมานานมาแล้วนะคะในบางคลิปถ้าบางคนอาจจะเกิดได้ฟังขึ้นมานะคะก็คือการให้คำปรึกษาผู้อื่นมันคือบุญอีกแบบนึงนะคะคือบางคนเนี่ยทุกข์มากๆหมดกำลังใจมากๆแต่คำพูดของเราแค่ประโยคเดียวแค่แบบประโยคเล็กๆสั้นๆอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตความคิดของคนคนหนึ่งได้เลยฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้ถ้าใครทำเขาเรียกว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจาช่วงนี้ดีหรือว่าเราเองอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีของผู้อื่นทำให้มันเหมือนบุญกุศลมันหนุนนำคุณทำให้เราเป็นที่รักเป็นที่เมตตาโดยธรรมชาติได้ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะPage of Swords นะคะ The Hierophant Six of Cups The Emperor Ace of Swords Six of Pentacles นะคะพลังงานที่กิ่งฟ้าเห็นเนี่ยจะบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณน่าจะต้องมีอะไรที่ต้องจัดการบางคนอาจจะบอกต้องฝ่าฟันก่อนที่จะสำเร็จผลใช่ค่ะทุกคนเป็นเรื่องปกติที่เราต้องขยันต้องปาดเหงื่อก่อนหรือต้องฝ่าฟันบางเรื่องก่อนหรือว่าเจอบททดสอบก่อนที่จะได้ดีฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าพลังงานขึ้นเป็นลักษณะของคำว่าคุณกำลังได้ดีแต่แค่ว่าก่อนที่จะได้ดีเราเองอาจจะต้องแบบว่าผ่านอะไรมามากมายก่อนนะคะก่อนที่จะได้ดีคุณไม่ต้องกังวลคุณผ่านได้แน่นอนแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมมันเป็นแค่แบบนิดๆหน่อยๆมันเป็นติ่งเล็กๆอ่ะแต่โดยภาพรวมเห็นไหมคือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนคอยเมตตาเอ็นดูหรือว่าเราไปช่วยเหลือใครเนี่ยพลังงานขึ้นมีคนช่วยเหลือเราแล้วก็มีการที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณเองจะเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นเข้าใจสิ่งรอบข้างว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้นะคะเหมือน everything happens for a reason อะไรเงี้ยคือเหมือนเราจะเข้าใจคำนี้ประโยคนี้มากขึ้นแล้วคุณจะมีความมั่นคงการงานของคุณค่อนข้างหนักแน่นมากๆคุณทำอะไรผ่านฉลุยนะแต่แค่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่ต้องแก้ไขนิดนึงก่อนเท่านั้นเองให้เรามาระวังคนที่อายุงานน้อยกว่าเราหรือคนที่อายุน้อยกว่าเราในช่วงระยะเวลานี้หรืออาจจะมีเรื่องแค่จุกจิกค่ะที่เราจะต้องจัดการกิ่งฟ้ามองไม่ใช่ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาแบบจุกจิกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเห็นไหมไฮโรแฟนขึ้นมาคือบางท่านอาจจะมีการคุณมากขึ้นมีคนให้ความสำคัญในหน้าที่การงานของเรามากขึ้นบางท่านอาจจะมีการกลับไปทำอะไรเดิมๆเก่าๆจริงๆด้วยแต่เป็นสิ่งเดิมเก่าๆที่กลับมาพัฒนามากขึ้นดีกว่าเดิมปังขึ้นกว่าเดิมมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมเป็นที่ยอมรับมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็เปิดเพิ่มอีกนิดนึงพลังงานขึ้นโอ้ทำไมแปลกเนาะแปลกมากเลยราศีพิจิกทำไมขึ้นแต่ครูบาอาจารย์จริงๆตั้งแต่ไพ่ของพระพิฆเนศและ Energetic Movement The Hierophant ขึ้นมาแล้วไพ่ขึ้นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนบางคนอาจจะเป็นแบบซีเนียร์หรือแบบเราเองอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเราเองจะต้องให้วิชาความรู้ผู้อื่นหรือบางคนอาจจะต้องสอนหรือว่าต้องให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆหรือว่าแปลได้เหมือนกันว่าถ้าใครปฏิบัติดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองคุณอยู่แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วไพ่ขึ้นกตัญญูรู้คุณหมายถึงว่าสิ่งที่เราเหมือนอาจจะช่วยเหลือคนอื่นมันจะย้อนกลับเข้ามาหาตัวเราหมายถึงว่าอะไรบุญกุศลที่เราเคยช่วยเหลือหนุนนำคนอื่นก็จะดีช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการทำสัญญาร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับใครทำได้นะแต่ต้องมีสัญญาให้มันถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะแล้วก็สมบัติพัสถานเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะมีอะไรที่แบบเพิ่มพูนเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรืออาจจะเป็นได้ว่าการทำงานของคุณเนี่ยมันเหมือนกำลังจะไปสู่จุดมุ่งหมายคือเรื่องเงินที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงมีค่าท่าบริวารหมายถึงว่าบริวารหรือคนรอบข้างค่อนข้างให้ความร่วมมือหรือว่าเข้าใจคุณดีมากขึ้นโดยภาพรวมคือการงานของคุณเด่นมากๆมีความโดดเด่นมีความแบบออร่าออกจากเรื่องการทำงานนะคะคุณเอาตัวรอดได้คุณกิ่งฟ้าบอกตัวนั้นกิ่งฟ้าไม่ห่วงคุณแต่กิ่งฟ้าก็จะเป็นกำลังใจให้คุณอยู่ดีถึงแม้ว่าพลังงานของคุณน่ะขึ้นในเรื่องการทำงานคือดีมากอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะฉะนั้นอย่าท้อถอยนะงานหนักงานเหนื่อยดีกว่าไม่มีงานทำท่องเข้าไว้นะคะว่าจุดมุ่งหมายเราคืออะไร
กิ่งฟ้าก็เหนื่อยค่ะเป็นปกติเป็นปกติมากจริงๆอย่ามองเป็นเรื่องแบบตื่นเต้นว่าอุ้ยฉันจะเหนื่อยฉันจะเป็นมีคนอื่นเหนื่อยกว่าเราเยอะค่ะกิ่งฟ้ามองแบบนั้นนะคะแต่ก็ต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนไลฟ์บาลานซ์ให้ชัดเจนด้วยแบบสุขภาพของคุณด้วยนะกิ่งฟ้าอยากให้คุณระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางคนทำงานโอเวอร์โหลดเกินไปอะไรที่มันเยอะเกินไปอาจจะไม่ดีต้องเดินทางสายกลางพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปเรื่องการเรียนล่ะเป็นยังไงบ้างถ้าใครคิดจะไปเรียนต่อแบบที่อื่นอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งต่างประเทศนะคะดีทั้งหมดนะคะไพ่ขึ้นดีมากเรื่องการเรียนมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสได้ดีอาจจะมีการเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องการเล่าเรียนเพิ่มเติมนิดนึงแต่ไม่ว่าคุณเรียนเพื่อไปงานอดิเรกเรียนเพื่อต่อยอดในการทำงานเรียนเพื่อต่อปริญญาเรียนเพื่อสอบในที่ต่างๆหรือสอบด้านภาษาหรือเรียนเพื่อสอบเข้าข้าราชการหรือการทำงานอื่นๆบางคนแบบแอร์ไลน์แอร์โฮสเตสนักบินอะไรก็ตามแต่ดีมากๆเรื่องการเรียนของคุณผ่านฉลุยดีแบบหูไพ่ขึ้นดีมากโอเคเลิศไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องการเงินกันเลยดีกว่านะคะ Eight of Wands Six of Swords JudgmentAce of Pentacles, Queen of Cups, Ten of Swords, The Lovers. โอเคค่ะในเดือนนี้ของคุณเนี่ยเงินเข้ามาดีนะคะแต่มันอาจจะมีเหตุต้องเสียตังค์ไปอยู่บ้างนะคะบางคนอาจจะแบบเสียเงินไปกับการจ่ายค่าประกันจ่ายค่าแบบสมมตินะค่าสมมตินะคอนโดค่าส่วนกลางอะไรมันเหมือนมีเหตุต้องจ่ายออกไปแต่ถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะต้องเรามาระวังการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราหรือว่าคนรอบข้างประมาณนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่าไปเครียดนะนี่มันแค่คำทำนายดวงโดยภาพรวมเท่านั้นนะคะแต่ไพ่แค่ขึ้นเตือนเฉยๆว่ามันอาจจะมีเสียเงินออกไปบ้างแต่เงินของคุณก็ได้กลับมาเยอะคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะหรือว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะได้เงินมาจากคนที่เขารักแล้วเมตตาเราอย่างเช่นนะลูกค้าสนับสนุนเราอยากได้ให้เราอะไรเงี้ยบางคนอาจจะได้เงินพิเศษค่าคอมมิชชั่นหรือว่าได้มาจากการที่เราเพียรพยายามล้วนๆเลยนะคะแล้วไพ่ก็อาจจะบางคนเนี่ยได้มาจากปากต่อปากมีคนแนะนำให้เรารู้จักกับคนอื่นหรือเราอาจจะมีโอกาสได้งานที่ใหม่ที่ปังและดีมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะแล้วไพ่เห็นไหมเงินมาจากไหนขยันหมั่นเพียรเนี่ยตรงตัวเลยนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนโตสูงมากๆจริงๆนะคะการเงินของคุณจะฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแต่มันก็อาจจะมีบ้างนิดนึงว่าเหมือนเราอาจจะมีหนี้สินต่างๆที่เราต้องใช้จ่ายอยู่บ้างแต่มันก็เป็นเรื่องปกติค่ะคนเรามันแบบบางคนอาจจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนที่ดินมันต้องใช้ของบางอย่างมันต้องใช้ก็ต้องผ่อนบางคนผ่อนมือถืออะไรเงี้ยเป็นได้หมดแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณมีเงินที่จะหมุนเวียนอยู่ตลอดอะค่ะมีเงินอยู่ตลอดบางคนอาจจะได้เงินมาจากคนรักก็ได้นะหรืออาจจะของขวัญล้ำค่าของมีค่ามาจากคนรักหรือคนใกล้ตัวก็เป็นได้โดยภาพรวมคือเงินจากตัวเราเองความสามารถและความเพียรพยายามขอให้คุณเต็มที่นะคะเงินของคุณดีมากๆเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนะนี่เห็นไหมน้องหมาน่ารักมากเลย Ace of Pentacles 1เหรียญมาเลยเงินแบบเบ้อเลยนะคะเงินก้อนโตเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นได้บอกเพียรพยายามต่อไปมีโอกาสได้เงินมากกว่า1ช่องทางด้วยซ้ำไปนะคะเรามาดูต่อนะคะสำหรับคนโสดสนิทดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาโสดสนิทก่อนนะโสดสนิทนะ Nine of Pentacles ค่ะ Six of Wands Page of Wands Seven of Cups Five of PentaclesEight of Pentacles พลังงานนะคะสำหรับในเรื่องความรักคนโสดสนิทเนี่ยคือไพ่อ่ะมันขึ้นเป็นแนวลักษณะของการทำงานถามว่ามันจะมีเข้ามาไหมมีให้คุยกรุบกริบแต่อาจจะไม่ได้แบบลงดีเทลอ่ะหรือว่าไม่ได้จริงจังไม่ได้แบบจะเป็นแบบคู่คนสุดท้ายหรือว่าคู่ชีวิตอะไรเงี้ยไม่ใช่คือต้องพูดเรียนตามตรงว่ามันจะมีคนเข้ามาถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองคืออาจจะมีคนมารู้สึกดีกับเราหรือเราอาจจะแปลว่าไปคุยไปจีบใครเขาก็ให้ความสนใจเรานะแต่ไพ่มันขึ้นว่าช้าแล้วไพ่ขึ้นว่ามันแปลว่าต้องศึกษากันให้มากกว่านี้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะสีไม่ค่อยเสมอกันหรืออาจจะแปลว่าเราเหมือนลึกๆเราขี้เกียจคุยหรือคนที่เราไปคุยเขาอาจจะบ้างานไม่มีเวลาคุยกับเราก็ได้เพราะพลังงานมันขึ้นเป็นแนวโน้มเป็นเรื่องการงานแต่ถ้าบางคนบอกรักไม่ยุ่งมุ่งต่องานพลังงานขึ้นดีมากเงินเนี่ยเราไปโฟกัสเรื่องเงินพอเงินมานะขอกระซิบเลยเดี๋ยวความรักดีๆมันก็เข้ามาเองถ้าคนมันจะมีถ้าดวงชะตาของคุณมันจะต้องมีใครเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาของมันเองนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้เลยเป็นกำลังใจให้คุณมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหม Knight of Wands นะคะ Knight of Wands Seven of Pentacles นะคะ The Moon นะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะไพ่มันยังขึ้นว่ายวนลูปอยู่ที่เดิมหรือว่าลึกๆแล้วตัวเราเองอะค่ะ
หรือคนที่เราคุยด้วยอาจจะกลับไปคุยกับคนเดิมๆคนเก่าหรือเขามีช้อยอื่นฉะนั้นเลยบอกว่าถามว่าอนาคตจะมีคนที่ดีเข้ามาใหม่ไหมไพ่ขึ้นเดอะซันจะมีคนที่เหมาะสมเข้ามาใหม่นะคะฉะนั้นตอนนี้บอกว่าอาจจะแปลว่าเราอาจจะตัดสินใจได้ว่าคนนี้อาจจะไม่ใช่เดินหน้าต่อดีกว่าคุยกับคนอื่นดีกว่าหรือเราอาจจะค้นพบคนอื่นในช้อยนั้นที่เราคุยสมมติเราคุยหลากหลายคนอาจจะแบบเราไปโฟกัสอีกคนนึงมากกว่าคนนี้ก็ได้นะคะแล้วอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่เป็นยังไงบ้างนะคะ Four of Pentacles นะคะ The Magician Five of Swords นะคะ The World Four of Cups นะคะคนที่มีคู่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องงงแง้งกันบ้างมีเรื่องทะเลาะกันบ้างแต่ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็มีการง้อการปลอบโยนกันนะคะหรือแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวีทหวานแหววก็ได้มันต่างคนต่างเหนื่อยจากเรื่องการทำงานหรือว่าอื่นๆมันเลยทำให้บางคนถ้าอยู่ไกลกันน่ะจะรักกันมากขึ้นจะเห็นคุณค่าของคุณแบบของคุณทั้งสองคนมากขึ้นเห็นค่าคุณค่าของความรักมากขึ้นแต่ถ้าบางคนอยู่ใกล้กันมันอาจจะมีแบบง้องแง้งทะเลาะกันบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องหนักหนาไม่ใช่เรื่องถึงขั้นเลิกรานะคะมันยังแก้ไขได้ปรับเปลี่ยนเข้าใจกันได้เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่ะจริงๆมีอะไรค่อยๆ คุยกันใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันหรือใช้แบบคำพูดว่าร้ายคุยกันนะคะอย่าใช้คำพูดหยาบคายนะคะที่เก่งฟ้าจะหมายถึงนะคะฉะนั้นบอกมีอะไรค่อยๆคุยกันเพราะว่ามันยังมีอยู่บ้างที่แบบคนใดคนหนึ่งอาจจะอีโก้สูงหรือมันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าอีกคนนึงก็ง้ออย่างเดียวเลยอีกคนนึงก็โกงอนอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้จะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องหาจุดตรงกลางกันทั้งคู่ให้เจอไม่นั้นมันจะไปกันรอดได้ยากนะคะสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนกันค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆจริงๆกิ่งฟ้ามองว่าบางคนคบกันมาหลายปีก็ยังต้องปรับเปลี่ยนถึงทุกวันนี้เลยนะมันต้องปรับเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงคนที่แต่งงานถ้าอยากมีบุตรมีลูกสามารถมีได้หรือบางคนอาจจะแปลว่ามีรับน้องหมาน้องแมวมาหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้ค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องอื่นนะคะแต่ถามว่าความรักของคุณก็ไม่ได้หม่นหมองอะไรแต่แค่ว่าเหมือนจะไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าฉะนั้นความรักของคุณค่อนข้างไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยเรามาระวังมากคือระบบสายตาระวังเรื่องพวกแบบหลอดเลือดต่างๆหรือว่าความดันปวดหัววิงเวียนศีรษะหรือว่าในเรื่องฟันนะคะกระดูกอะไรพวกนี้นะคะหรือในเรื่องอาหารการกินระวังพวกไขมันต่างๆหรือว่าพวกน้ำตาลเยอะเกินไปเกินปริมาณเกินไประวังนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะเพราะไพ่ขึ้นเรื่องอาหารการกินหรือสิ่งที่เราบริโภคลงร่างกายเรามันไปทำปฏิกิริยาอะไรบางอย่างในร่างกายเราได้ต้องระวังหน่อยนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องการเดินเหินนะคะบางครั้งอาจจะแบบเดินเร็วหรือซุ่มซ่ามสะดุดหกล้มฟกช้ำดำเขียวมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็แต่บางคนอาจจะบอกว่านั่งนานออฟฟิศซินโดรมถามหาได้หรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ต่างๆต้องไปกายภาพหรือไปนวดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะช่วยได้อีกทางอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายต้องเปลี่ยนที่พฤติกรรมของเราด้วยนะคะสำหรับเรื่องการทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญอันดับต้นนะคะบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางคนอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีมากๆกับเรานะคะก็อย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขานะคะใครดีมาก็ดีกลับประมาณนี้นะคะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะคะทำเท่าที่เราไหวนะคะกิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างถ้าเราเจอคนที่มีพระคุณที่ดีก็ปฏิบัติดีกับเขาพวกเขามากๆนะคะแต่ถ้าเจออีกมุมนึงคือดาร์กนะคะก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกกิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้อะไรควรทำไม่ควรทำแต่ควรเลือกทำในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเราเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนเท่านั้นเองนะคะกิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกนะถัดไปทำบุญกับอะไรดีการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบไม่จำกัดจะต้องทำตามที่กิ่งฟ้ากำลังจะบอกต่อไปนี้นะคะทำได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยนะคะแต่แค่ว่าเดือนนี้เดี๋ยวกิ่งฟ้าจะดูแบบเขาเรียกว่าลึกเข้าไปนิดนึงว่าทำกับอะไรดีพลังงานอ่ะขึ้นเป็นแนวลักษณะเป็นพวกอาคารบ้านเรือนนะคะอิฐหินปูนทรายการสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างห้องน้ำสร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงเรียนการสร้างทุกชนิดที่เป็นสาธารณประโยชน์และเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นทำได้หมดเลยนะคะกับเบื้องหรือว่าบางคนแบบว่าไปแบบเป็นจิตอาสาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะสำหรับในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะดูเพิ่มนะคะจากพลังงานลัคกี้ชัมสโตนนะคะอันนี้ต้อนรับกลับมาของพี่ลัคกี้ชัมสโตนนะจะพิเศษสำหรับดวงรายเดือนปกติจะไม่มีเนาะอันนี้พิเศษให้เดี๋ยวกิ่งฟ้าดูเพิ่มเติมให้นะคะสักครู่หนึ่งโอเคซูมสักเล็กน้อยนะจ๊ะโอเคอ
อเคอ่ะกิ่งฟ้าอาจจะพูดไม่หมดทุกอย่างนะคือคร่าวๆพอแล้วกันเพราะอันนี้หยิบมาเยอะเหลือเกินนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นแทงเจอรีนควอตซ์นะคะเคลียร์ควอตซ์อันนี้จะเป็นไดออฟเทสหรือไดออฟไซด์นะคะอันนี้ไคยาไนท์ยูนาไคนะคะอันนี้เป็นเชลล์หรือเปลือกหอยนะมัลติฟลูออไรด์สีม่วงนะคะนี่ออกแนวสีม่วงเนาะแล้วก็มีไคยาไนท์โรสควอตซ์มาดากัสการ์บอสวานาอาเกตออล่าควอตซ์สีส้มอันนี้จะเป็นเยลโลเซราไซด์อันนี้จะเป็นเฮอร์มิโมไฟนะคะตัวเลขที่ขึ้นมาหมายเลข65และหมายเลข5หมายเลข3ด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่จิ๋วที่ขึ้นมาเป็นไพ่ทาวเวอร์คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนการพัฒนาหรือนำสิ่งเดิมกลับมาทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยอันนี้เป็น clover leaf ขออภัยค่ะ clover leaf นะคะเป็นใบไม้ของความโชคดีอันนี้เป็นสับปะรดนะคะอันนี้มีคุณแจไขหัวใจด้วยนะจ๊ะมีน้องเต่านะคะอันนี้มีปลาขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้มีrose quartzมีโรสคอตนี่โรสคอตรูปหัวใจอยู่ตรงนี้อันนึงด้วยนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเครื่องหมายปิ้งนะคะขึ้นมาแล้วเหมือนแบบมันอาจจะแบบบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่แบบเราไม่ได้คาดคิดคาดฝันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้องหมีอันนี้เป็นจดหมายอันนี้เป็นออกแนวแบบยานอวกาศนิดนึงอันนี้เหมือนแบบเป็นดาวดวงนึงหรือแบบบางคนอาจจะมองเป็นอุกกาบาตก็ไม่ใช่มันแล้วแต่คนมองละกันหรือพื้นผิวอะไรสักอย่างที่มันอยู่ใน space หรือ universe อวกาศสักอย่างอันนี้ ET เอามาหมดเลยนะคะอันนี้เป็นแบบรอยเท้าน่ารักมากรอยเท้าแบบน้องหมาหรือรอยเท้าสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะอันนี้เป็นขวานค่ะอันนี้เป็นคนที่กำลังแท็กมืออันนี้นะคะจะเป็นอันเนี้ยคือเป็นลิขสิทธิ์แท้นะคะอันนี้คือ Harry Potter นะคะอันนี้น่าจะเป็นถ้าไม่ Ron Weasley ก็คือ Harry นั่นแหละนะคะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นคนที่เหมือนกำลังฟู่ปล่อยพลังนะคะโอเคค่ะโดยภาพรวมเนี่ยพลังงานเขาจะบอกเลยว่ามันอย่างที่กิ่งฟ้าพูดไปคือมันมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดคาดฝันแล้วก็ในเรื่องวิชาการในเรื่องของคำว่าครูบาอาจารย์แรงมากเลยนะถ้าใครปฏิบัติดีกระทำในสิ่งที่ดีหรือมันสวดมนต์นั่งสมาธิอย่าลืมนะราศีพิจิกการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมได้พระคาถาเงินล้านได้แล้วก็หมั่นนั่งสมาธินะคะอย่างน้อยวันละ 5-6 นาทีเป็นต้นไปจะยิ่งดีถ้าใครนั่งสมาธิไม่ได้หรือไม่อยากสวดมนต์ก็คือลองหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิคุณต้องทำนะเพราะว่าพลังงานของคุณน่ะถ้ายิ่งคุณมีจิตที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์จะคอยคุ้มครองและช่วยเหลือคุณได้ดีเพราะจริงๆพลังงานของคุณน่ะคุณไปช่วยเหลือเค้ามีคนมาช่วยเหลือเราคือมันจะเป็นเหมือนบุญที่แบบหนุนนำอะบุญหนุนนำบุญหล่นทับอยู่ตลอดเวลาเกิดความโชคดีและเป็นที่รักเป็นที่เมตตาอย่างมากช่วงนี้คุณอาจจะมีการสื่อสารหรือว่ามันอาจจะมีข้อความบทความอะไรหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันส่งมาหาคุณอาจจะเป็นข่าวดีสิ่งดีๆพลังงานด้านดีๆนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณมีพลังมีแบบกำลังใจในการทำสิ่งต่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าในกรณีที่แบบว่าเราอยากจะให้ใครเราเข้าอยากที่จะเข้าถึงจิตใจของใครอย่างเช่นมงคลบอกว่าเฮ้ยอยากจะเข้ากับลูกน้องได้อันนี้สมมติเฉยๆนะเหมือนเราต้องเปิดใจคุยกันเราต้องแบบเข้าใจกันเราต้องมีอะไรคุยกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งกับความรักหรือแบบมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ต้องเปิดใจคุยกันเพราะว่าไพ่ขึ้นแบบขออภัยค่ะเป็นตัวชามขึ้นเป็นเหมือนลูกกุญแจไขหัวใจด้วยนะคะแล้วก็ตัวพลังงานพี่หินนะเขาจะบ่งบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคุณกำลังจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วพลังงานมันเป็นแนวลักษณะว่าคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีเข้ามานะคะถ้าเราคิดดีทำดีด้วยหนึ่งส่วนนะคะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ใช่ว่าเป็นคนดีจนกระทั่งเราเดือดร้อนต้องเป็นคนดีโดยที่แบบเดินทางสายกลางพอประมาณนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของความสุขนะคะในเรื่องของออร่าของคุณเนี่ยมันดีมากในช่วงนี้มันเหมือนคุณจะมีความสว่างสดใสมีความกระตือรือร้นหรือคุณเองอาจจะเข้าใจจิตใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะมองเห็นถ้าพูดว่าอีกมุมนึงคือเหมือนท่าแท้ของคนมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณจะมีเซนส์ที่ดีมากยิ่งขึ้นในมองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างออกขึ้นนะคะคือมันอาจจะเป็นประสบการณ์หรือเซนส์ของเราด้วยหนึ่งส่วนแหละแต่ต้องใช้เซนส์ประกอบกับหลักความเป็นจริงและเหตุผลนะอย่าใช้แค่เซนส์อย่างเดียวเดี๋ยวสติหลุดนะคะไม่เอานะแล้วก็ทุกอย่างถ้าสมมติคุณอยากให้ประสบความสำเร็จค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนเพราะพลังงานมันขึ้นว่าช้าอย่างเต่าแต่มีความมั่นคงฉะนั้นขอให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆวางแผนในบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณคิดจะทำอะไรแต่มันจะออกมาดีแน่นอนถ้ามันอยู่ในมือคุณนะกิ่งฟ้าเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูใบสรุป3ใบกันดีกว่าโอ้ไพ่ขึ้นดีมากพระสังกจายพระสังกจายขึ้นคือแบบมั่งคั่งมั่งมีแล้วก็รวมถึงคุณแบบมีความสว่างสดใสรุ่งโรจน์ออร่าของคุณดีอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นแล้วก็มีคนนับหน้าถือตาคนเชื่อฟังคุณแล้วก็มีคนให้ความเคารพคุณมากยิ่งขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมไพ่ขึ้นพระอาทิตย์อำนาจบารมีวาสนาของคุณเด่นแบบเด่นมากใครที่ทำธุรกิจหรือว่าใครที่แบบอยากปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าตอนนี้มีสภาวะคนผู้นำหรือเป็นเจ้าของธุรกิจช่วงนี้จะจัดการทุกอย่างได้อยู่มาแล้วไพ่ขึ้นพระหนุมานเห็นไหมพระหนุมานรับอาสาอันนี้มีพระ
พระเป็นพระรามกับนางสีดานะคะก็คืออยู่ตรงกลางคือบางคนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเมื่อกี้กิ่งฟ้าจะทำในเรื่องความรักนะแต่กิ่งฟ้าพูดเพิ่มแล้วกันบางท่านถ้ารักกันดีอยู่แล้วหรือว่า meant to be เหมือนเป็น destiny หรือเป็นพรหมลิขิตต้องมาเจอกันหลีกเลี่ยงไม่พ้นน่ะคุณอาจจะเจอใครสักคนนึงที่เป็น destiny ก็ได้โดยที่แบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่าจะเป็นคนนี้แต่อยู่ดีคนนี้เข้ามาก็ได้โดยบังเอิญ นะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าถ้าแพลนที่จะแต่งงานมั่นหมายทำได้แต่มันอาจจะต้องมีแบบต้องพูดตรงๆมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่เดี๋ยวอุปสรรคมันจะมาลายสิ้นไปเพราะว่าถ้าคุณสังเกตพระหนุมานเนี่ยเหมือนกำลังยกภูเขาออกจากอกเหมือนแบบกำลังมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจริงๆแล้วมันแปลได้เหมือนกันว่ามีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนคุณหรือมาให้คำแนะนำหรือกำลังใจให้กับคุณก็ได้ในยามที่เราต้องการใครสักคนนึงหรือในยามที่เราทุกข์ร้อนมันเหมือนกับว่ามันมีใครสักคนนึงยื่นมือมาหาคุณในยามที่เราต้องการอย่าลืมนะเราต้องเก็บคนนั้นเอาไว้ดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมบุญคุณของคนคนนั้นด้วยละกันแต่อย่ากคือกิ่งฟ้าอยากให้มองแบบพอดีๆนะคะบางคนแบบว่ากลัวแบบเขาเรียกว่าบุญคุณมันค้ำคออะไรนู่นนี่นั่นคือกิ่งฟ้ามองว่าเราทำเท่าที่เราไหวอ่ะเหมือนในการที่แบบเราไม่ทำให้เขาเดือดร้อนเราดีกับเขากลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างก็ทำเท่าที่เราไหวอยู่ดีกิ่งฟ้ายังพูดคำเดิมแต่โดยภาพรวมนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณกำลังจะยกภูเขาออกจากอกเลยอ่ะยกสิ่งที่มันไม่ดีออกจากใจโหพลังงานขึ้นดีมากเลยอ่ะก็ขอให้พลังงานไพ่พลังงานพี่หินล็อกกี้ชัมโซนต่างๆของอาจารย์กิ่งฟ้าส่งผลที่ดีต่อตัวคุณทุกท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในวันนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะเพียงให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ